ความดีคนจำแต่ข้ามวันแต่ความคันคนจำตลอดไปเข้าใจไหมช่วงนี้ไม่ค่อยคันนะเราลองคุยกับคุณผู้ชมในภพชาติถัดไปได้นะคะครับบ้านหนูเหรออยากให้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ในภพอื่นๆได้คุยด้วยถ้าเจนนี่มาแล้วให้ไปที่ช่องคลอดแล้วแล้วแก้วคือวนเพราะว่าไม่มีเลยค่ะแม่เจนนี่ตายใครจะมางานศพหรือป้าใช่น้ำมันทำไมน้ำมันมะเพร้ามะพร้าวไม่มีใครมาเลยแต่น้ำมันมาเพราะน้ำมันต้องมาไม่มีแขกเลยไปสุดท้ายมีแขกมาคนหนึ่งคุณน้ำมันเพราะว่าน้ำมันมะเพร้าได้ก็ติดเน่ามึงเจอแน่แป๊บนึงเดี๋ยวกูซื้อแมสปิดปากให้มึงขอให้ปิดปากคือไม่ได้อ๋อหรอก็มึงปากมึงควรจะใช้อันนี้ปิดปากแทนพูดเรื่องแฟนคอมเมนต์นี้ดีกว่าโอ้ยก็จีเป็นพี่ผมรังเกียจไหมถ้าจะมีสามีเด็กรังเกียจไหมเปิดมาดูซิอันนี้เปิดมาดูซิรังเกียจค่ะรังเกียจหรอกเลยรังเกียจค่ะรังเกียจหรอกเลยดูดูก่อนดูของก่อนเอ้ยงั้นตอบอันนี้เลยคุณธนกรก็ว่าแม่ตอบเม้นหน่อยครับถ้าแม่ตอบแม่จะมีแฟนก่อนสงกรานต์ตอบเด้อไม่ตอบไม่มีแฟนนะป้าหนึ่งวันแรงงานแล้วค่ะวันแรงงานแล้วไม่ทันเลยคุณตอบช้าไม่น้อยไม่เอาคอมเมนต์นี้มาปีหน้าปีหน้าปีหน้าเหรอโอเคปีหน้าขอบคุณด้วยนะคะคุณธนากรกันทิโยอะไรสักอย่างนะคะคุณ JJSS นะคะเมื่อก่อนชอบดูรายการมากครับเพราะแฟนผมชอบดูตอนกินข้าวด้วยกันแต่ตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วเลยไม่ค่อยได้เข้ามาดูเพราะกลัวคิดถึงเขาครับแล้วนอกจากนอกเรื่องนะคนนี้ใช่ปะใต้คอมเมนต์เขาบอกพี่เด็กคนว่าจีบคนนี้หรอเมื่อแล้วกูอะไรจะบอกว่าเออมาเป็นแฟนกับพิธีกรจีบหนูดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กๆนานมากๆๆๆมากจนตอนนี้ท้องอยู่ได้ลูกผู้ชายในวงเล็บก็คือจะอวดว่าครูมีผัวแล้วนี่ยังไม่มีกันเลยหรอคะทานโทษนะผมไม่ได้อ๋อไม่มีหรออ๋อเขาไม่ได้เขียนทานโทษนะหนูดูจนท้องไม่อะขนาดเราทำยังไม่ได้ผัวเลยเขาลึกข้ามจนท้องไปแล้วอะเขาบอกว่าพอพักเบรกหนูก็ดูย้อนเทปเก่าๆทุกวันเลยตอนนี้ใกล้คลอดแล้วค่ะก็ขอให้แข็งแรงนะคะเพื่อนหยอกเล่นว่าดูทุกวันไม่กลัวลูกออกเป็นตุ๊ดหรอกก็บอกว่าเพื่อนว่าไม่กลัวค่ะมันคือความสุขที่ได้ดูทำให้คลายเครียดจะดูตลอดไปค่ะขอบพระคุณนะคะมันไม่ออนหมดซิดหรอกค่ะคุณขาแป๊บนึงนะคะพ่อของเจนนี่ดูศึกเจ้ามวยไทยตลอดเลยค่ะเจนนี่ก็ไม่ได้เป็นนักมวยนะคะหนูลองโทรถามแม่ก่อนนะปกติอ๋อเหรอแม่ดูอะไรเหรอไม่ตอนที่เราไม่อยู่บ้านอ่ะพ่ออาจจะฝึกซ้อมกับแม่เราบ้างเหรอเจ้ามวยไทยที่แม่ทำๆนี้นึกว่าตกบันไดไม่ใช่เหรอมีคนฝากมาไว้ให้ได้คิดนะคะมึงดีกว่าฝากมาให้มึงคิดนะคะจำไว้นะน้องเอฟนะความดีคนจำแต่ข้ามวันแต่ความคันคนจำตลอดไปเข้าใจไหมช่วงนี้ไม่ค่อยคันนะเผยเที่ยวไทย